ยอดซึ่งนี้ก็เป็นการแสดงสร้างสรรค์ขึ้นมาเช่นเดียวกันเราไปเดินที่ชิดจังหวัดเชียงใหม่ครับเข้าไปที่วัดสวนดอกไม่ใช่สวนดอกวัดเจ็ดยอดครับวัดเจ็ดยอดที่วัดเจ็ดยอดเนี่ยมันจะมีเหมือนกับปูนปั้นนูนสูงออกมาเป็นเทวดาเป็นรูปเทวดาอยู่ที่ตั้งกับนั้นตั้งกับแพงจักรเบียงนักศึกษาเรากับผมก็ไปเดินเอ้าทำไมไม่เอาเทวดาเหล่านั้นให้มีชีวิตออกมาไล่รังซีโดยที่เรานำท่าทางที่เทวดาใช่ครับเข้าในคิดไว้ใช่ไหมใช่ครับก็คิดเพลงขึ้นมาโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเพลงทางเหนือนะครับแล้วก็ใส่ท่าแล้วเราก็ให้ผู้เชี่ยวชาญทางเหนือเช่นเดียวกันดูท่าที่นักศึกษาได้ออกแล้วดีไซน์ออกมาว่าเนี่ยมันไม่ใช่ฟ้อนทางภาคกลางนะมันไม่ใช่ลำภาคกลางภาคอีสานไม่ใช่แต่มันจะไปเป็นทางเหนือแล้วก็เลยชื่อนี้ว่าฟ้อนเทวาก็คือเทวดาโพธาก็คือตรงนั้นมันจะมีต้นโพอยู่ด้วยครับฟ้อนเทวาโพธาสีเจ็ดแล้วก็มียอดเทวายอดยอดของใจดีละเจ็ดองค์อยู่ตรงนั้นก็เรียกว่าตั้งชื่อตามที่เราไปนำมาใช่ครับขอเชิญเทวรูปนั้นออกมาให้มีชีวิตค่ะอันนี้เป็นผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษานักศึกษาเหมือนกันครับจริงๆเรามีเยอะนะครับระบำตอนนี้กำลังทำระบำหิ่งห้อยอัมพวาเคยเห็นไหมครับหิ่งห้อยที่ตูดมันมีแสงแว๊บแว๊บแว๊บเราทำได้ครับเยอะมาที่นี่นะแล้วก็นะอัมพวาเนี่ยนะเขาไม่ได้ใช้หลอดไฟหรอไม่ใช่ครับโอเคเป็นหิ่งห้อยตัวจริงเป็นหิ่งห้อยตัวจริงก็เลยนำความสวยงามของหิ่งห้อยมาสร้างสรรค์เป็นอยากจะสื่อให้เห็นเรื่องของชีวิตค่ะทีนี้สัตว์ต่างๆเรามีเยอะครับแล้วเดี๋ยวจะต้องเชิญเรามาอีกนะเป็นการรัดคอกันไว้ล่วงหน้าครับและ2ชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายเป็นการแสดงโขนครับการแสดงโขนนั้นเป็นรากเหง้าของคนไทยอยากจะฝากวันนี้มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมาด้วยนะครับก็อยากจะฝากนักศึกษาว่ารากเหง้าของพวกเราเนี่ยอย่าได้ลืมนะครับการสร้างชาติด้วยการสร้างวัฒนธรรมวัฒนธรรมคือการสร้างชาติเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราไม่ช่วยกันสร้างชาติด้วยการชมวัฒนธรรมสืบทอดวัฒนธรรมชาติเราก็จะสูญไปคือจะบอกว่าไหนๆเราเป็นชาติที่มีอารยธรรมมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองซึ่งมันไม่ได้มีกันทุกชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อาจารย์แล้วก็อาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่าเรากำลังจะร่วงโรยไปทุกวันนะคะน้องๆเป็นอนาคตอ่ะเป็นลมหายใจต่อไปที่จะมาต่อไม่ให้ลมหายใจของวัฒนธรรมเนี่ยมันหมดไปครับพอพูดถึงลมหายใจก็รู้สึกว่าอันหยิบอันหยิบขึ้นมาว่าอย่าให้การแสดงทางวัฒนธรรมนั้นเป็นลมหายใจเฮือกสุดท้ายนะไม่อยากให้เป็นแบบใช่ใช่ครับตรงนี้ได้เราต้องมาช่วยกันเพราะอย่างน้อยสุดที่สินธนาคารกรุงเทพเป็นเวทีอีกหนึ่งเวทีที่จะให้น้องๆให้เยาวชนได้มาเสริมประสบการณ์ได้มาสร้างประสบการณ์เพื่อที่เขาเกิดความภาคภูมิใจในการที่เขาได้สืบทอดมาเพราะถ้ามีเวทีแสดงทีนี้นั้นเขาก็จะมีกำลังใจในการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานต่อไปไม่เป็นการเสียเวลาแล้วค่ะอาจารย์จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยสาขาวิชานาฏศิลป์และการละครนะครับขอขอบพระคุณธนาคารกรุงเทพที่ได้ให้โอกาสเราได้มาจัดการแสดงณที่นี้และขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ชมการแสดงของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงจะได้ความรื่นรมนะครับความบันเทิงความสุนทรียภาพจากการแสดงของนักศึกษาหากขาดตกบกพร่องไปในสิ่งใดก็แล้วแต่นะครับประผมในนามของประธานสาขาขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวครับขอบคุณค่ะชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าต่อจากนี้ไปท่านผู้ชมจะได้รับชมการแสดงที่ติดกันหมดเลยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยติดกันหมดเลยแล้วก็จะไม่เสียเวลาแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับ